สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับวันนี้เรายังอยู่บ้านแล้วก็ทําสวนกันนะฮะหลายๆท่านอยากเห็นที่ดินที่อยู่หลังบ้านเราที่เป็นแปลงนา20กว่าไร่ตอนนี้เขาดํานากันแล้วนะฮะช่วงนี้อากาศที่ภาคเหนือของไทยเนี่ยกําลังดีเลยเพราะว่าฝนตกทุกวันนะครับน้ําท่าก็อุดมสมบูรณ์ที่นี่เขาดํานาโดยใช้รถดํานาวันเดียวเสร็จเลยคือเอารถไถมาทําพรวนดินตีดินให้ละเอียดจากนั้นก็เอารถดำนามาปุ๊บวันเดียวเสร็จเลยนะไม่ต้องใช้แรงงานคนตอนนี้เขาดำนากันแล้วที่ด้านหลังเรานะฮะตอนกลางคืนตอนเย็นๆกลางคืนเนี่ยเสียงกบเขียดนี่ร้องระงมทั่วทั้งทุ่งนาแห่งนี้บรรยากาศดีมากเป็นเสียงธรรมชาติแล้วก็เสียงแห่งความสุขนะครับวันนี้ไม่ร้อนมากคึมๆหน่อยมีแดดอ่อนๆนะฮะเดี๋ยวเราจะมาแยกหน่อบอนสีกันนะครับผมครับผมหลายๆท่านถามว่าคุณวีครับเวลาคุณวีพูดถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยมาจากไหนนะฮะจริงๆแล้วผมชอบอ่านหนังสือพอชอบอ่านหนังสือเนี่ยก็จะได้ข้อมูลต่างๆมาจากหนังสือนะครับโดยเฉพาะหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นหนังสือที่สมบูรณ์ที่สุดในตระกูลบอนสีหรือว่าคาราเดียมนะครับโดยสมาคมบอนสีแห่งประเทศไทยนะฮะหนังสือเล่มนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมอ่านพออ่านเสร็จแล้วเนี่ยทำให้อยากจะลงมือปฏิบัตินะครับผมล้อข้อมูลต่างๆมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับผมใครที่สนใจก็สั่งได้ขออนุญาตโปรโมทให้เขาแล้วกันนะฮะก็จะมีสวนบอนสีต่างๆแล้วก็บอกประเภทของบอนสีและที่สำคัญคือเขาก็จะบอกเทคนิคการเลี้ยงบอนสีแบบต่างๆนะฮะก็แน่นอนว่าเวลาที่เรารักชอบอะไรบางอย่างเนี่ยเวลาเราศึกษาเราก็จะมีข้อมูลแล้วเราก็จะพูดได้เยอะขึ้นเยอะกว่าปกตินะคือพูดเหมือนโม้จริงข้อมูลมาจากในหนังสือเล่มนี้นะครับอีกเล่มนึงอีกเล่มนึงก็คือไม้ใบครับผมไม้ใบก็จะกล่าวถึงบอนสีด้วยเป็นไม้ใบทุกชนิดบนโลกใบนี้แต่มีบอนสีมาประมาณสักหน่อยนึงนะครับเป็นคาราเดียมคาราเดียมก็จะเป็นชื่อของคนพื้นเมืองในประเทศมาเลเซียพวกคาราอะไรเงี้ยคาราดีอย่างเงี้ยนะฮะก็เขาจะพูดถึงประวัติต่างๆแล้วก็พูดถึงตับต่างๆการนําเข้าบอนสีอะไรเงี้ยอันนี้พญาเสวตนะครับแล้วก็พูดถึงบอนสีพันพื้นเมืองต่างๆแบบนี้อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ดีเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราจะมาแยกหน่อบอนสีที่มีชื่อว่ามิตรไมตรีกันครับปะทีนี้เราจะมาพูดถึงการแยกหน่อนะฮะเดี๋ยวหนังสือว่ายังไงเราก็จะทำตามแบบนั้นนะฮะทำตามหนังสือเลยปกติการขยายพันธุ์บอนสีเนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมด4วิธีด้วยกันนะครับ4 วิธีที่หลักๆนะครับคือการขยายพันธุ์ตัวบอนสีนะครับ1ก็คือการแยกหน่อแยกหน่อเนี่ยจะได้ต้นที่มันไม่แผงอ่ะคือแม่ยังไงลูกก็อย่างนั้นจะเป็นต้นลูกนะครับแม่ยังไงลูกก็แบบนั้นเลยนะฮะ2เนี่ยเป็นการผ่าหัวคือเอาหัวมาผ่าอันนั้นก็จะเป็นการทำจำนวนเยอะๆเพื่อเอาไว้ขายเป็นแบบว่าทำเป็นธุรกิจจำหน่ายบอนสีขายบอนสีอันนั้นเนี่ยก็เหมาะมากเพราะว่าหัวหนึ่งก็มาผ่าหูได้เป็น10 20 30เลยนะฮะอันนั้นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ทักษะหน่อยนึงแต่ก็ไม่ยากเกินที่เราจะทำได้นะครับ3เนี่ยก็คือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับส่วน4ก็คือการเพาะเมล็ดเอาดอกเอาเมล็ดมาผสมกันแล้วก็เพาะมี4วิธีด้วยกันที่เขาบอกไว้ในหนังสือนะครับทีนี้วันนี้เราจะมาขยายพันธุ์โดยการใช้โดยการแยกหน่อโดยการแยกหน่อนะครับหนังสือกล่าวถึงขั้นตอนการแยกหน่อไว้ทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับก็คือถ้าเราเลี้ยงบอนสี4เดือนขึ้นไปเนี่ยบอนสีก็จะเริ่มมีหน่อนะฮะ4เดือนขึ้นไปก็จะมีหน่อนะครับก็1เนี่ยให้เรานำบอนสีที่สมบูรณ์แล้วก็มีหน่อเนี่ยออกมานะฮะควรจะมีใบสัก3ใบกำลังดีนะครับ2เนี่ยล้างหัวให้สะอาดนะฮะอย่าให้ผิวถลอกจากนั้นใช้มีดตัด4ทาปูนแดงที่รอยแผลแล้วผึ่งให้แห้งนำไปลงในกระถางปลูกแล้วก็ประมาณ10ถึง15วันก็จะออกใบใหม่ง่ายไหมฮะ ง่ายมากเลยก็คือล้างหัวเอามีดเฉือนเอาปูนแดงทาแล้วก็ผึ่งให้แห้งให้ปูนแดงแห้งหน่อยนึงแล้วก็เอาลงกระถางเห็นไหมง่ายมากเลยจะขอเอ่ยถึงบอนสีที่มีชื่อว่ามิตรไมตรีก่อนหน่อยนึงนะก่อนที่เราจะแยกหน่อนะครับคำว่ามิตรก็คือแปลว่าสหายแปลว่าเพื่อนนะครับมิตรไมตรีก็คือความหวังดีความปรารถนาดีต่อกันอันนี้คือแปลไทยเป็นไทยนะฮะมิตรไมตรีก็คือเพื่อนที่มีความปรารถนาดีต่อกันไม่แปลกใจนะครับคนที่ตั้งชื่อแรกๆเนี่ยน่าจะมาจากตัวบอนสีตัวนี้แหละนะครับน่าผมว่านักป่าหรือว่านักวิชาการเกษตรหรือคนที่ตั้งชื่อให้เขาเนี่ยน่าจะมาจากตัว
สันฐานอันนี้ของเขานะฮะก็คือว่ามันจะเป็นสีชมพูแดงตรงนี้นะฮะผมบอกถึงความรักความอบอุ่นที่มาจากข้างในก่อนที่จะแผ่กระจายออกไปข้างนอกก็คือเป็นความรักความปรารถนาดีต่อกันนะฮะก็จะเป็นสีชมพูความรักสีแดงความอบอุ่นความรักความอบอุ่นที่เกิดจากภายในก่อนจะแผ่กระจายออกไปภายนอกนะเส้นใบขอบชัดเจนก็เลยเป็นที่มาของชื่อมิตรไมตรีอันนี้ผมคาดการสันนิษฐานหรือว่าเดาจากรูปทรงของตัวเจ้ามิตรไมตรีนะครับราคาไม่แพงนะครับ100 200 300มิตรไมตรีก็เป็นบอลที่ไม่ได้แพงอะไรนะครับทุกคนสามารถปลูกได้ใบใหญ่มากเลี้ยงง่ายนี่ผมเลี้ยงนอกตู้เลี้ยงนอกตู้นะครับอันนี้คือหน่อเขาเล็กๆนี่ก็จะเริ่มกัดสีชมพูแดงตรงกลางใบนะฮะก่อนที่จะแผ่ลามออกไปเป็นการส่งความรักความปรารถนาดีนะครับให้กับโลกใบนี้ให้กับเพื่อนมนุษย์ปะพร้อมแล้วเราก็ไปขยายพันธุ์บอลสีกันครับตอนนี้เราเตรียมอุปกรณ์สำหรับการแยกหน่อบอลสีเราเรียบร้อยนะครับลำดับแรกก็จะมีมีดกรรไกรนะฮะมีดกรรไกรแล้วก็ปูนแดงครับปูนแดงก็ซื้อได้ทั่วไปนะครับกระปุกละ20บาทอันนี้ผมสั่งมาจากช้อปฟี่ครับผมปูนแดง20บาทถูกมากใช้จนคุ้มเลยแหละนะฮะลักษณะประมาณนี้อันนี้คือปูนแดงนะครับมันจะป้องกันเชื้อราไม่ให้บอลเราเป็นรานะครับลำดับแรกเราก็ทำการดึงบอลสีเราออกมาจากกระถางนะครับผมดึงออกมาจากกระถางเลยนี่นะฮะเขาจะมีรากละไม่เป็นไรนะครับจากนั้นเราก็ทำการแกะดินออกครับผมแกะดินออกเพื่อทำการล้างนะครับแกะดินออกนะรากเขาเยอะแล้วสาเหตุที่รากเยอะก็ทำให้เขามีลูกนะฮะดินออกนะครับอันนี้ผมใช้ใบกล้ามปูล้วนนะฮะสังเกตเลยว่าดินปลูกน่าจะเป็นใบกล้ามปูล้วนเลยแล้วก็มีใส่ปุ๋ยคอชมอสบ้างคือปุ๋ยละลายช้านะครับจากนั้นเราก็นำมาล้างครับผมมาล้างน้ำจะได้เห็นชัดๆนะครับนำบอลสีเรามาล้างน้ำแบบนี้นะฮะนี่ไงจะเริ่มเห็นหน่อแล้วครับผมล้างน้ำนะฮะแบบนี้นะฮะเห็นละสังเกตว่าเราจะเริ่มมีหน่อแล้วทีนี้เราก็ทำการเฉือนนะครับเฉือนเลยมีดอยู่ไหนมีดอยู่ไหนนี่นะฮะมองเห็นไหมอย่าไปใกล้ๆหน่อยนะครับไปใกล้ๆหน่อยประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือหน่อที่เขาออกมานะครับเราก็ทำการเฉือนให้ติดรากด้วยนะครับติดรากด้วยผมจะเฉือนประมาณนี้นะฮะอันนี้คือหัวบอลสีนะครับเฉือนประมาณนี้เฉือนเลยนะฮะใช้มีดเฉือนครับไปเลยปึ๊บนี่เสร็จแล้วครับนี่ได้อันนี้คือต้นลูกบอลสีนะครับนี่มิตรไมตรีเราเห็นไหมฮะสวยมากอาจจะลืมทาปูนแดงครับผมเดี๋ยวทาปูนแดงแล้วก็ให้ผึ่งปูนแดงให้แห้งนะครับปูนแดงมาครับผมแล้วก็เอาไว้อันนี้จุ่มปูนแดงแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วก็ทาลงไปที่หัวครับกันเชื้อรานะครับผมกันเชื้อราโอเคนี่นะฮะจากนั้นเราก็ผึ่งไว้ให้ปูนแดงเราแห้งแป๊บนึงนะครับก่อนที่จะลงปลูกนะฮะเดี๋ยวผึ่งให้ปูนแดงแห้งแป๊บนึงนะครับจะตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะครับครับตอนนี้บอลสีมิตรไมตรีที่เราตั้งทิ้งไว้นะครับก็เริ่มแห้งแล้วแต่ยังไม่มากเท่าไหร่แต่เราก็ไม่ต้องรอให้ถึงแห้งมากก็ได้เพราะว่าใบเริ่มเฉาแล้วนะครับอันนี้คือต้นลูกที่เราแยกหน่อนะครับอันนี้คือต้นแม่ผมก็นำต้นแม่เนี่ยใส่ลงไปในกระถางเหมือนเดิมนะครับกระถางเหมือนเดิมผมใช้ดินเดิมแล้วก็กระถางเดิมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาดินออกหน่อยเพื่อจะได้วางเขาได้นะครับจากนั้นเราก็วางพร้อมรากนะครับพร้อมรากลงไปเลยนี่นะฮะแล้วก็กบดินครับผมกบดินเขาให้อันนี้นะฮะฝังรากนะครับผม
จะเป็นดินกับใบก้ามปูปกตินะฮะอันนี้คือต้นแม่ต่อไปจะเป็นต้นลูกนะครับต้นลูกเราก็ใส่เข้าไปในกระถางเล็กที่เราเตรียมไว้นะฮะวางไปแบบนี้เลยจากนั้นเราก็กบดินเหมือนเดิมครับดินมากบเขาจะเริ่มเฉาแล้วเพราะว่าเราวางตั้งไว้โดนลมนะฮะโดนลมโดนอะไรหน่อยนึงอันนี้ต้นอันนี้ต้นลูกนะครับเอาดินกบครับเอาดินกบหลังจากที่เราแยกหน่อบอนสีเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาจะเฉาๆหน่อยไม่เป็นไรเราเอามาเลี้ยงไว้ในตู้ก่อนให้เขาได้ฟื้นก่อนนะครับเลี้ยงไว้ในตู้ก่อนสักหน่อยนึงให้เขาฟื้นแล้วก็เริ่มแทงยอดใหม่ประมาณ10กว่าวันน่ะเขาก็จะแทงยอดใหม่นะครับส่วนต้นแม่เนี่ยใบที่มันแข็งแล้วจะไม่เฉาแต่ใบใหม่นี่อาจจะเฉาหน่อยก็ไม่เป็นไรนะฮะเขากำลังเขาช็อกนะฮะเพราะว่าเราโดนลากโดนตัดลากไปหน่อยนะครับอันนี้คือมิตรไมตรีครับผมมิตรไมตรีเอาตั้งไว้ตรงนี้เราจะเลี้ยงไว้ในตู้ก่อนนะฮะแล้วก็ปิดอะไรให้เรียบร้อยรอให้เขาฟื้นตัวจากนั้นก็ค่อยเอาออกไปนอกตู้อันนี้เป็นบอลที่มิตรไมตรีเนี่ยผมเลี้ยงนอกตู้นะครับเป็นบอลที่เลี้ยงง่ายอยู่แต่ตอนนี้ที่เอาเข้าตู้เพราะว่าเขาเพิ่งช็อกเพราะว่าเราเพิ่งเปลี่ยนกระถางแล้วก็ถูกแยกหน่อนะครับผมง่ายไหมฮะการเปลี่ยนการแยกหน่อการขยายพันธุ์บอนสีง่ายมากๆเลยนะครับเห็นไหมอยู่บ้านเราก็ปลูกต้นไม้ดูแลบอนสีถ้ามีหน่อแล้วก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะเป็นราชินีแห่งใบไม้สมแหละที่เขาเกิดมาแล้วก็สวยแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ลาทุกท่านแล้วอย่าลืมกดติดตามซับสไครบ์ช่องวีชัยบล็อกนะครับผมสวัสดีครับ